ปักกิ่งกัวอันจีนวันที่3ธันวาคมเวลา20นาฬิกาทั้งสองนัดเตะที่จัสมินบินฮามัดสเตเดียมกรุงโดฮาประเทศกาตาร์บอสกว่างโซงปลื้มเชียงรายเค้นฟอร์มเยี่ยมเก็บชัยนัดแรก ACL บอสกว่างโซงอย่างมิติติยภัยรัตน์ประธานที่ปรึกษาสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดโพสต์ข้อความยินดีกับลูกทีมที่เฉือนชนะเอสซีโซเก็บชัยนัดแรกในแชมเปี้ยนลีกบอสกว่างโซงเสียฮั่นมิติติยภัยรัตน์ประธานที่ปรึกษากว่างโซงมหาภัยสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดโพสต์ข้อความบน Facebook ส่วนตัวแสดงความยินดีกับลูกทีมที่เฉือนเอาชนะ AFC Seoul ยอดทีมจากเกาหลีใต้ 2-1 เป็นการเก็บชัยชนะนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอล AFC Champions League 2020ของแชมป์ Toyota Thai League 2019เกาะติดข่าวกดติดตามไลน์ข่าวสดเสียฮั่นโพสต์ข้อความบน Facebook ส่วนตัวหลังเกมดังกล่าวว่ารวมกันเราทำได้ขอขอบคุณทุกคำติเรานำทุกความคิดเห็นมาวิเคราะห์และแก้ไขปรับปรุงวันนี้เราทำได้พรุ่งนี้เราต้องทำงานหนักต่อไปวันนี้เราอาจจะไม่ได้เป็นทีมที่พร้อมเหมือนทุกทีมแต่สิ่งที่เรามีคือการทำงานที่ร่วมกันพัฒนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยู่ตลอดขอบคุณนักเตะและทีมงานทุกคนที่ร่วมใจกันทำผลงานที่สุดเหลือเชื่อในวันนี้ขอบคุณแฟนคลับเชียงรายทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวผมและทีมสิงห์เชียงรายมาโดยตลอดสุดท้ายนี้ฟุตบอลไทยคือชีวิตจิตใจของผมคือความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมพัฒนาในทุกทางที่จะทำได้สำหรับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดลงสนามรอบแบ่งกลุ่ม AFC Champions League ไปแล้ว4นัดชนะ1แพ้3มี3คะแนนโดย2นัดสุดท้ายจะพบกับเมลเบิร์นวิกตอรีออสเตรเลียวันที่30พฤศจิกายนเวลา20นาฬิกาและพบกับสิงห์เชียงรายเฉือน FC Seoul สุดมันเก็บ3แต้มประวัติศาสตร์ศึก ACL